แนวข้อสอบมาตรฐานด้านการปฏิบัติตนชุดที่3นะครับข้อ 1. ครูมีความกระตือรือร้นเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงสแสวงหาความรู้ใหม่ๆตรงกับจรรยาบรรในข้อใดกอไก่จรรยาบรรต่อวิชาชีพขอไข่จรรยาบรรต่อต,อตอนเองคอควายจรรยาบรรต่อผู้รับบริการงองูจรรยาบรรต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ฉเฉลยนะครับเขาตอบขอไขนะครับจันยมันต่อตอนเอง เพราะจรยรรณต่อตนเองครูต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอโดยต้องประพฤติและล่าเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์วงเล็บ1ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีวงเล็บ2ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยองเล็บ3ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กําหนดวงเล็บ4ศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ําเสมอและวงเล็บ5นะครับค้นคว้าแสวงหาและนําเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่สิทธิ์และผู้รับบริการให้เกิดผลสมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ ข้อ 2. ครูออกกําลังกายรักษาสุขภาพอย่างสม่ําเสมอหลังเลิกเรียนทุกวันตรงกับจรรยาบในข้อใดกอไก่จรยาบรณต่อวิชาชีพขอไข่จรยาบรณต่อตอนเองขอควายจรยาบรณต่อผู้รับบริการงงูจรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพฉเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับจรยาบัณต่อตอนเอง เพราะจัญญมันต่อตอนเองครูต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอโดยต้องประพฤติและลาเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์หวงเล็บ1ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีหวงเล็บ2ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยหวงเล็บ3ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กําหนดองค์เล็บ 4. ศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ําเสมอวง์เล็บ 5. ค้นคว้าสแสวงหาและนําเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่สิทธิ์และผู้รับบริการให้เกิดผลสำธิ์ที่พึงประสงค์นะครับ ข้อ3ครูฝึกฝนตนเองให้กระทําความดีตรงกับจรรยาบัรในข้อใดขอไ่จรรยาบรนต่อวิชาชีพขอไขจรรยาบันต่อตนเองขอควายจรรยาบันต่อผู้รับบริการงอง,งูจรยาบรนต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับจัญญบันต่อตนเอง เพราะจัญญมันต่อตอนเองครูต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์วงเล็บหนึ่งประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีวงเล็บ2ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยวงเล็บ 3. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ รับมอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กําหนดวงเล็บ 4. ศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ําเสมอวงเล็บ 5. ค้นคว้าสแสวงหาและนําเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่สิทธิและผู้รับบริการให้เกิดผลสมธิ์ที่พึงประสงค์ ข้อ 4. ครูชอบดื่มสุราหลังเลิกเรียนเป็นประจำโดยไม่รักษาสุขภาพเกิดอาการป่วยบ่อยๆผิดจรรยาบรรณในข้อใดกอไก่จรรยาบรรณต่อวิชาชีพขอไข่จรรยาบรรณต่อตอนเองขอควายจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการงงูจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับจรรยาบรรณต่อตอนเอง เพราะจรญาบรัณต่อตอนเองครูต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์วงเล็บหนึ่งเกี่ยวข้องกับอบบยามุกหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคมวงเล็บ 2. ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศวงเล็บ 3. ขาดความรับผิดชอบความกระตือรือร้นความเอาใจใส่จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่วงเล็บ 4. ไม่รับรู้หรือไม่สแสวงหาความรู้ใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติหน้าที่วงเล็บ5ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหายนะครับ ข้อ5ครูรู้ถึงสภาพการดำรงชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าอยู่ในสภาวะที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่หรือไม่เพื่อกำหนดการแก้ปัญหาตรงกับจยาบรรณในข้อใดกอไก่จยาบรรณต่อวิชาชีพขอไข่จัญญบันต่อตนเองขอควายจัญญมันต่อผู้รับบริการงงูจัญญมันต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับจัญญบันต่อต,อตอนเอง เพราะจัญญมันต่อตอนเองครูต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอโดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์วงเล็บหนึ่งประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีวงเล็บ2ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยวงเล็บ3ปฏิบัติงานตามหน้า ท,ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กําหนดวงเล็บ 4. ศึกษาหาความรู้วางแผนพัฒนาตนเองพัฒนางานและสะสมผลงานอย่างสม่ําเสมอวงเล็บ 5. คน้นคว้าแสวงหาและนําเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่สิทธิ์และผู้รับบริการให้เกิดผลสำลิดที่พึงประสงค์ ข้อ6ครูได้มีการทบทวนความรู้ให้นักเรียนทุกวันหลังเลิกเรียนโดยไม่คิดค่าสอนตรงกับจรยาบรัณในข้อใดกอไก่จยาบรรณต่อวิชาชีพขอไข่จยาบรรณต่อตนเองคอควายจยาบรรณต่อผู้รับบริการงงูจยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพฉเฉลยนะครับคนี้ตอบขอควายนะครับจยาบรรณต่อผู้รับบริการ เพราะจัญญมันต่อผู้รับบริการครูต้องรักแม่ตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ข้อ7ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งกายวาจาและจิตใจตรงกับจรรยาบรณในข้อใดก็ไก่จรยาบรต่อวิชาชีพขอไขจรยาบัณต่อตนเองขอควายจรยาบัต่อผู้รับบริการง,งูจรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพฉเฉลยนะครับตอบขอควายนะครับจรยาบรณต่อผู้รับบริการ เพราะจัญญบันต่อผู้รับบริการพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือสิทธ์ และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาคสนับสนุนการดำเนินง,ง,งานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสตั้งใจเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สิทธิและผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตามความสามารถความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลส่งเสริมให้สิทธิและผู้รับบริการสามารถและสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเสริมสร้างความภาคภูมิ ูมใจให้แก่สิทธิและผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็นยกย่องชมเชยและให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตรข้อ8ครูเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนทุกวันเพื่อให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกระเบียบตรงกับจรรยาบันในข้อใดกอไก่จรยาบรณต่อวิชาชีพขอไข่จรยาบรณต่อตนเองคอควายจรยาบรณต่อผู้รับบริการงองงูจรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับจรรยาบรณต่อผู้รับบริการเพราะจรรยาบรณต่อผู้รับบริการพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสิทธิ์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาคสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิรรทเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ตั้งใจเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สิทธิ์และผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตามความสามารถความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลส่งเสริมให้สิทธิ์และผู้รับบริการสามารถและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเสริมสร้างความภูมิใจให้แก่สิทธิ์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็นยกย่องชมเชยและให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร ข้อ9ครูให้กำลังใจนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยแนแนวว่าลองสอบใหม่และเลือกสาขาที่ตรงกับตัวเองตรงกับจรรยาบันในข้อใดกอไก่จัาบมัณต่อวิชาชีพขอไข่จรัาบมัณต่อตนเองคอควายจรยาบมันต่อผู้รับบริการงงูจัาบมัณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับจรยาบมันต่อผู้รับบริการ เพราะจรรยาบันต่อผู้รับบริการครูต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิ์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่สิทธิและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจครูต้องประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิและผู้รับบริการครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการ การใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบข้อ10 <C os ic> ครูสอนวิชาของตนเองโดยไม่หวงวิชาเพื่อไม่ต้องการไปสอนพิเศษตรงกับจรรยาบรณในข้อใดกอไก่จรรยาบรณต่อวิชาชีพขอไขจ่จรยาบัณต่อต,อตอนเองขอควายจรรยาบรณต่อผู้รับบริการงงูจรยาบรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเ <C os ic> ฉลยน,น,นะครับตอบขอควายนะครับจรรยาบรณต่อผู้รับบริการเพราะจรรยาบัณต่อผู้รับบริการ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงโทษสิทธิ์อย่างไม่เหมาะสมไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของสิทธิ์หรือผู้รับบริการจนเกิดผลเสียหายต่อสิทธิ์หรือผู้รับบริการดูหมิ่นเหยียดยามสิทธิ์หรือผู้รับบริการเปิดเผยความลับของสิทธิ์หรือผู้รับบริการเป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงจูงใจนุ่มน้ายุยงส่งเสริมให้สิทธิ์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบชักชวนใช้จ้างวานสิทธิ์ หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อจัดหาสิ่งเสีติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบบยมุขเรียกร้องผลตอบแทนจากสิทธิ์หรือผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการนะครับ